ตัวอย่างที่16นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการหาโดเมนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครูก๊อฟก็จะเน้นการหาโดเมนอย่างเดียวก่อนนะครับวิดีโอนี้เป็นโดเมนอย่างเดียวส่วนเรื่องเรนท์เดี๋ยวเอาไว้หาทีหลังนะครับอ่ะมาดูก่อนว่าจงหาโดเมนของความสัมพันธ์ y เท่ากับ square root ชุดนี้ทำยังไงใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วแนะนำให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับจะได้คุยเรื่องเดียวกันเอาเริ่มนะครับก็คือเราจะหาโดเมนอย่างเดียวครูครับก็ต้องเขียนก่อนว่านี่เรากำลังหาโดเมนอย่างเดียวนะทีนี้ข้อนี้อยู่ในรูปแบบไหนครับน้องๆจากกฎของการหาโดเมนเลนส์4ข้อก็คืออยู่ในรูปของ square root จำได้ไหมถ้ามันอยู่ในรูปของ square root ครูก็บอกว่าไส้ในของ root จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอใช่ไหมรากคู่นะรากคู่เพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาแค่ไส้ของมันนะครับก็คืออะไรพิจารณาในการหาโดเมนก็คือ x กำลัง2นะครับลบอะไรนะหายลบ 10x นะครับแล้วก็บวก23นะครับเจ้าก้อนนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ไงใช่ป่ะเราก็เอาตัวนี้มาพิจารณาตัวเดียวแล้วหลังจากตรงนี้ไปเราก็โฟกัสอยู่กับการแก้สมการตรงนี้แหละนะครับได้เท่าไหร่ก็เป็นโดเมนนั่นเองคือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบง่ายๆอย่างเช่น x ลบ2มากกว่า0เงี้ยเราก็ตอบได้เลยแต่ทีเนี้ยมันดันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นพหุนามกำลัง2เราก็เลยต้องเอามาจริงจังนิดนึงนะครับลงลึกนิดนึงอ่ะจากสมการตัวนี้นะครับเราจะแก้ยังไงนะครับน้องๆมีประสบการณ์ในการแก้หรือยังสมการตัวนี้เราจะต้องแก้โดยการแยกตัวประกอบนะครับแล้วจัดรูปซะแต่ที่แน่ๆเลยห้ามใช้สูตรลบ b บวกลบนะครับอย่าใช้สูตรนั้นสูตรนั้นไม่ได้เอามาวางตรงนี้นะฮะสูตรนั้นเอาไว้ใช้แก้สมการแต่การแก้สมการตัวนี้เราจะต้องแยกตัวประกอบนะฮะทีนี้การแยกตัวประกอบตรงนี้มันต้องจัดเป็นกำลัง2สมบูรณ์นะครับเราต้องพิจารณาในการจัดกำลัง2สมบูรณ์นะเดี๋ยวครูก๊อฟทำให้ดูก่อนนะใครลืมไปแล้วไม่เป็นไรเราจะต้องจัดกำลัง2สมบูรณ์ยังไงครับสูตรของกำลัง2สมบูรณ์ซึ่งมีพจน์กลางเป็นลบมันคืออะไรนะมันคือหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ใช่ไหมเราจะต้องสร้างพหุนามแบบนี้ขึ้นมาแล้วยุบให้มันเหลือแค่หน้าลบหลังกำลัง2นะเราจะต้องสร้างองค์ประกอบเหล่านี้ให้ครบซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีหน้ากำลัง2แล้วคือตัวนี้นี่คือหน้ากำลัง2แล้วก็อันนี้คือ2หน้าหลังแต่ทำไมเขาให้มาเป็นเลข10เราจะเขียนเลข10ให้มันเป็น2หน้าหลังก็คือ2หน้าหลังหลังควรจะเป็นอะไรถึงจะมีค่าเท่ากับ 10x หลังควรจะเป็นอะไรถึงจะมีค่าเท่ากับ 10x หลังควรจะเป็น5ใช่ไหมหลังควรจะเป็น5ถ้าใครนึกหลังไม่ออกให้เอา2มาหารตรง10เอา2มาหารพจน์กลางได้เลขอะไรมาใส่เป็นหลังดังนั้นตอนนี้น้องๆจะมีอยู่ว่าหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังนะครับน้องมีตัวนี้และมีตัวนี้และเรากำลังจะเพิ่มข้างหลังตัวนี้ก็ต้องเพิ่มด้วยอะไรหลังเราคือ5ใช่ไหมเราเห็นแล้วหลังเราคือ5เราจะต้องบวกหลังกำลัง2ใช่ไหมครับเราจะต้องบวกหลังกำลัง2แต่เราบวกเข้าไปแล้วนะอยู่ดีๆเราบวกเข้าไปไม่ได้ทำไมเอ่ยเพราะว่าของเดิมเรามีตัวนี้ x กำลัง2ลบ2คูณหน้าคูณหลังนะครับแล้วเราก็มีบวก23แล้วมันก็มากกว่าเท่ากับ0ของเดิมเรามีแค่นี้ใช่ไหมของเดิมเรามีแค่นี้แต่ครูก็บอกว่าอยากให้เราบวกตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์ดังนั้นเวลาบวกเข้าไปเนี่ยมันเสียสมดุลเห็นไหมนึกออกไหมอยู่ดีๆเลขตัวนี้บันดาลมาจากไหนพระเจ้าส่งมาให้หรอมันบันดาลโผล่ขึ้นมาไม่ได้น้องๆต้องใส่ให้มันสมดุลก็คือบวกอันลบอันเพื่อรักษาสมดุลเดิมๆเอาไว้
นะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราจะสามารถปรับโฉมตัวนี้ให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้นะครับเพราะว่าเรามีองค์ประกอบครบแล้วน้องๆก็สามารถที่จะยุบมาเป็นตัวนี้ก็คืออะไรฮะหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2คือเราใส่เพื่อปรับโฉมได้แต่ค่ามันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วพอมาก้อนนี้นะครับลบของ5กำลัง2เนี่ยเครื่องหมายลบไม่ได้ถูกยกกำลังด้วยนะครับเอาแต่5ไปยกกำลัง2ก็เลยเป็น25แล้วก็บวกกับ23โอเคไหมฮะอันนี้คือการปรับกำลัง2สมบูรณ์นะครับปรับกำลัง2สมบูรณ์นี่เป็นเนื้อหาหมอต้นแต่ว่าทุกคนต้องแม่นยำมาเพราะมันเอามาใช้เรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่คืออะไรเรากำลังจัดให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์เมื่อเราจัดได้แล้วเลขที่เหลือเกินจากกำลัง2สมบูรณ์ให้เอาไปหักล้างกันเช่นลบ25บวก23ก็จะเหลือลบ2นะครับแล้วก็ก้อนที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์เนี่ยน้องก็ยกมาใช้เวลาเยอะนิดนึงนะข้อนี้นะครูก๊อฟอยากอธิบายให้ละเอียดพอมาถึงตรงนี้น้องๆถามว่าทำไงต่อใช่ป่ะทำไงต่อเราจะต้องใช้สูตรแยกตัวประกอบอีกสูตรหนึ่งก็คืออะไรผลต่างของกำลัง2ที่เขาบอกว่าอะไรเอ่ยผลต่างกำลัง2เขาบอกว่าถ้าเราอ่ะมีหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เราจะแยกเป็นอะไรจำได้ไหมบางคนจำได้แล้วทำเลยครูก๊อปไปแล้วนะครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็แยกเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังดังนั้นเราจะต้องมีองค์ประกอบในการแยกก็คือหน้ากำลังสองซึ่งเรามีแล้วอันนี้คือหน้านะอันนี้คือหน้าแต่หลังอะหลังมันจะต้องเขียนเป็นหลังกำลังสองเลขสองเนี่ยอยู่ดีๆอยากให้มีกำลังสองด้วยใช้วิธีใส่ square root ครับน้องๆเห็นไหมค่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ฟอร์มของมันจะเปลี่ยนเห็นไหมครับมันจะอยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นะครับจัดรูปแบบนี้นะจัดรูปแบบนี้นะแล้วเราค่อยแยกตัวประกอบว่านี่คือหน้านะครับแล้วก็ลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังเห็นไหมเราต้องจัดรูปก่อนนี่อย่างนี้ถึงจะแยกตัวประกอบสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับงั้นเราแยกตัวประกอบข้อนี้เราทำ2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือจัดกำลัง2สมบูรณ์ขั้นที่2คือผลต่างของกำลัง2อันนี้เขาเรียกผลต่างของกำลัง2ก็แยกมาเป็นแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับครูก๊อฟก็จะมาหารอยต่อใช่ไหมครูก๊อฟก็แบบจับตัวนี้ไปเท่ากับ0นิดนึงนะฮะจับเท่ากับ0ปั๊บครูก๊อฟจะได้ x เท่ากับ5บวก √2 ครูก๊อฟจับอันนี้ไปเท่ากับ0นิดนึงนะครับครูก๊อฟก็จะได้ว่า x เท่ากับ5ลบ √2 แล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้มาเขียนเส้นจำนวนดังนั้นรอยต่อมันจะมี2ที่นะครับมันจะมีก้อนนี้นะฮะกับมีก้อนนี้ใช่ป่ะซึ่งก้อนไหนอยู่ทางซ้ายต้องเป็นก้อนที่น้อยก้อนที่น้อยคือก้อนนี้ถูกปะอืมงั้น5ลบ √2 อยู่ตรงนี้5บวก √2 อยู่ตรงนี้ใส่บวกลบบวกเราต้องการอสมการที่มีค่ามากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราต้องชี้ไปทางเครื่องหมายบวกคือทางขวาอันนึงแล้วก็ไปทางซ้ายอันนึงดังนั้นคำตอบของเราจะอยู่ในซ้ายกับขวาเห็นไหมครับข้อนี้นะยากเหมือนกันนะยากตรงไหนยากตรงจัดรูปกำลังสองสรุปนะครับน้องๆเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังหาโดเมนนะครับโดเมนข้อนี้คือลบอินฟินิตี้มาถึง5ลบ √2 ปิดยูเนียนกับอีกฝั่งหนึ่งคือ5บวก √2 ยาวไปถึงอินฟินิตี้โอเคไหมฮะจบการหาโดเมนของข้อนี้ซึ่งมันมีอุปสรรคหลายอย่างไหมสำหรับน้องๆบางคนเนี่ยมีอุปสรรคหลายอย่างเลยนะอุปสรรคที่ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเรามาทวนกันตั้งแต่แรกนะครับก็คือเราจะต้องจัดกำลัง2สมบูรณ์นะครับโดยการเอา2ไปหารพจน์กลางได้เท่าไหร่ก็ไปยกกำลัง2บวกเข้าลบออกจัดกำลัง2สมบูรณ์ได้เสร็จเลขข้างหลังเป็นเศษๆต้องเอามาคิดร่วมกันกลายเป็น2
พอจัดเสร็จแล้วต้องแก้ให้เป็นกำลังสองผลต่างของกำลังสองแล้วแยกหน้าลบหลังหน้าบวกหลังและเอามาเขียนเส้นจำนวนใครที่เขียนเส้นจำนวนไม่คล่องแสดงว่าเรื่องจำนวนจริงไม่แม่นนะครับให้กลับไปทบทวนในเรื่องจำนวนจริงเดี๋ยวจะหาว่าครูก๊อฟขายคอร์สไม่ต้องเรียนของครูก๊อฟก็ได้แต่มันต้องไปทำให้ได้ไงครับนะฮะเรื่องคอร์สเรื่องจำนวนจริงเรื่องอสมการเรื่องค่าสมบูรณ์ต้องทำให้ได้นะครับเราอยากจะผ่านเลขตรงนี้ไปให้ได้เราก็ต้องกัดฟันสู้อย่าไปหาทางหลบเลี่ยงเลยครับซ้อมแป๊บเดียวซ้อมวันเดียวเก่งแล้วจริงๆนะดีกว่านั่งหลบเลี่ยงนะกัดฟันสู้ซะ ใครมีปัญหามีอะไรยังไงคอมเมนต์มาถามกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการแก้นะเพื่อหาโดเมนของข้อนี้ครูก๊อฟยังไม่เน้นการหาเรนนะการหาเรนแยกเอาไว้บอกแล้วข้อนี้ครูก๊อฟหาแต่โดเมนก็จะตายแล้วปะ ใช่ไหมนะครับนี่คือการหาโดเมนของข้อนี้ลองทำเองดีไหมดีนะลองทำเองอยากเก่งอยากสอบได้แบบไม่ต้องดูคนอื่นนะก็ซ้อมทำเองเก่งได้ด้วยตัวเองนะครับครูก๊อฟมาช่วยนะครูก๊อฟเป็นแค่ตัวช่วยนะทีนี้น้องๆจะเก่งหรือไม่เก่งต้องทำเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับในวิดีโอนี้นะน่าจะใช้เวลาเยอะอยู่เห็นไหมในตัวอย่างที่17นะครับตัวอย่างที่17เนี่ยเขาบอกว่าให้หาโดเมนนะผมก็บอกแล้วหาโดเมนนะเน้นหาโดเมนอย่างเดียวหาโดเมนของข้อนี้จากโจทย์นะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16ใช่ไหมครับการหาโดเมนเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะเราจะต้องจัด y ในเทอม x ใช่ไหมจัด y ในเทอม x แต่ว่ามันไม่ต้องเป็น y เพียวๆก็ได้มันเป็นทั้งกำลัง2เลยก็ได้นะฮะเราก็เลยเก็บ y กำลัง2ไว้แล้วก็ย้าย x กำลัง2ไปลบกับ16โอเคไหมย้ายไปลบนี่ถือว่าจัดแล้วนะครับถือว่าจัดเรียบร้อยแล้วทีนี้ข้อนี้มันอยู่ในรูปแบบไหนน้องๆตอบได้ไหมข้อนี้อยู่ในรูปแบบไหนกฎเหล็กของโดเมนทั้ง4ข้อคืออะไรนะส่วนถ้าเป็น0อะไรไม่รู้อะเยอะแยะอันนี้มันคือรูปแบบไหนมันคือรูปแบบของกำลัง2ว่าใช้ยังไงอะใช้ยังไงมาดูกันวิธีการใช้กฎนี้ก็คือว่าให้พิจารณาอะไรที่มันยกกำลังสองล่ะ y ใช่ไหมอย่าเพิ่งไปดู x อย่าเพิ่งไปดูนะดูแค่นี้ก่อน y ยกกำลังสองจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมครับทีนี้มันเป็นสมการมันมีความเท่ากันนั่นแปลว่าถ้า y กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0คุณสมบัตินี้จะต้องถ่ายทอดมาให้อีกฝั่งหนึ่งด้วยแปลว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยที่มีความเท่ากันเนี่ยมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยถูกไหมครับเพราะว่ามันถ่ายทอดกันไงซ้ายเป็นอย่างนี้ขวาก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยก็มันมีความเท่ากันไงนะฮะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราก็จะพิจารณาเพียงแค่อะไรฮะเราจะพิจารณาเพียงแค่16ลบ x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0เพียงแค่นี้เข้าใจไหมนี่คือการใช้กฎกำลัง2นะไม่ได้ไปเล็งที่ x กำลัง2นะแต่เล็งว่า y กำลัง2มีผลอย่างไรสะท้อนมาที่อีกฝั่งหนึ่งพอเข้าใจนะครับได้ประมาณนี้นะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็มาใส่ใจตรงนี้แทนนะครับมาโฟกัสตรงนี้แทนว่าเราต้องแก้สมการนี้ทำยังไงเอ่ยครูก๊อฟก็เอาลบ1นะครับมาคูณตลอดคูณทำไมอ่ะคูณให้ x ไปอยู่ข้างหน้าไงแต่เมื่อคูณตลอดแล้วเราต้องอย่าลืมทำไมด้วยกลับเครื่องหมายนะครับมากกว่าเท่ากับนะครับให้ไปเป็นน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมเครื่องหมายอสมการต้องเปลี่ยนโอเคไหมฮะเพราะว่าเราคูณด้วยลบลบ1คูณ0ก็ได้0เหมือนเดิมลบ1คูณ16ก็ได้ลบ16ลบ1คูณลบ x กำลัง2ก็เป็น x กำลัง2นะคูณเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับด้านแบบนี้ครูก็เขียนสลับที่กันด้วยนะฮะเขียนให้มันเป็น x อยู่ข้างหน้า
ทีนี้เราก็ต้องมาทำอะไรเราก็ต้องจัดกำลังสองสมบูรณ์อีกแล้วเห็นป่ะใช้บ่อยจังเห็นไหมให้6เป็น4กำลังสองแล้วก็แยกเป็นเลยหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้เป็นหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังนะครับแล้วก็เอามาเขียนเส้นจำนวนนะก็คืออะไรฮะรอยต่อเราก็จะอยู่ระหว่างลบ4ถึง4บวกลบบวกเลือกช่วงที่น้อยกว่า0ใช่ไหมมันก็คือจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับสรุปโดเมนของเราเป็นไงข้อนี้นะฮะโดเมนของเราก็คืออยู่ในช่วงปิดนะครับลบ4ถึง4ก็คือ x ของเราห้ามเกินนี้นะถ้า x เกินนี้จะทำให้ค่า y เพี้ยนนะครับโอ้ยแมลงวันตอมแล้วกูก็นั่งนานไปหน่อยลบ4ถึง4นะครับลบ4ถึง4ก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับถ้าใครที่เก่งๆเนี่ยนะใครที่เก่งๆแล้วเนี่ยพอมองเห็นโจทย์ข้อนี้ปุ๊บเขาบอกอะไรรู้ไหมเขาบอกครูอันนี้มันคือสมการวงกลมใช่ไหมเออใช่ป่ะมันคือสมการวงกลมที่รัศมีมันคือ4เพราะรัศมีมันคือ r กำลัง2เนี่ยได้16มัน r ตัวเดียวมันคือ4มันคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด0 0แล้วก็รัศมีคือ4เพราะฉะนั้นทางซ้ายคือลบ4เขาจะตอบได้ทันทีเลยนะว่านี่คือโดเมนของเขาอยู่ในช่วงลบ4ถึง4บางคนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาก็วาดกราฟเอาเลยนะครับแล้วก็ได้เลนส์ด้วยนะถ้าวาดกราฟเป็นน่ะเลนส์คือจากข้างล่างไปถึงข้างบนมันก็คือลบ4ถึง4ถ้าวาดกราฟได้ก็จะทำโดเมนเลนส์ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ทักษะทักษะของใครที่มีหลายด้านเวลาทำโจทย์มันจะทำได้หลายมุมมองบางคนบอกไม่ชอบกราฟเลยอ้าวไม่ชอบกราฟแล้วจะไม่เรียนกราฟมันก็ยังไงอยู่นะเพราะบางทีเนี่ยบางข้อมันง่ายเห็นปะเสียดายนะเสียดายว่าเอ้ยถ้าเกิดเราวาดกราฟได้มันง่ายกว่าไปทำโอ้โหตรงเนี้ยเยอะแยะเลยเห็นปะเออถ้าเราวาดกราฟได้เราก็ไม่ต้องเขียนเยอะขนาดนี้เนาะแต่ในเบื้องต้นในเบื้องต้นตอนนี้ครูก๊อฟกำลังสอนน้องๆให้หาแบบนี้เขาเรียกว่าหาแบบใช้กระบวนการทางแอลจิบราหรือพีชคณิตแก้ลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวครูก๊อฟจะมีวิดีโอแยกที่จะสอนให้เราเนี่ยเขียนกราฟแล้วอ่านโดเมนเลนส์โอเคไหมฮะค่อยๆดูก่อนอันนี้ฝึกอันนี้ให้คล่องก่อนฝึกการแก้แบบนี้ให้คล่องนะครับโอเคอันนี้ก็ใช้เวลามาเยอะพอสมควร2ข้อเองนะวิดีโอนี้ส่วนข้อต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะข้อ18ไป EP หน้าดีกว่านะฮะตรงนี้ดูเสร็จแล้วทำยังไงดูเสร็จแล้วก็ซ้อมนะฮะซ้อมทำตามลองทำตามแค่เนี้ยเอาแค่ให้เหมือนกันเนี่ยให้เหมือนที่ครูก๊อฟสอนเนี่ยทำให้ได้ประมาณนี้ก่อนแล้วน้องๆก็จะเก่งขึ้นโอเคไหมแล้วครูก๊อฟไปหยุดไว้ที่ข้อ17ดีกว่าประมาณนี้นะครับโอเคใครมีคำถามสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับเดี๋ยวครูก๊อฟมาอ่านทุกคอมเมนต์มันจะแจ้งเตือนครูก๊อฟแล้วครูก๊อฟก็จะได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ไหนที่ตอบทันทีไม่ได้อาจจะต้องละเอาไว้ก่อนครูก๊อฟอาจจะยังไม่ตอบนะครับหรือคอมเมนต์ไหนที่ตอบได้เลยครูก๊อฟก็ตอบครูก๊อฟชอบอ่านคอมเมนต์นะทักทายกันได้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปยังเป็นโดเมนอยู่ครับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ